สวัสดีค่ะวันนี้อุ๋งอิงพาล้อลูกอีสานพามาเที่ยวนะคะมื้อนี้มาทําบุญไหว้พระกันค่ะนี่ค่ะบรรยากาศบรรยากาศดีบ่พี่น้องเอาบุญมาฝากทุกคนนะคะนี่บันไดตรงเนี้ยเดินขึ้นมาวัดตรงนี้เป็นวัดปฏิบัติธรรมเด้อค่ะพี่น้องเป็นสวนแสงธรรมธรรมยันตีนะคะพี่น้องเนาะเป็นหม่องเพิ่นมาปฏิบัติธรรมมาจำศีลประมาณนี้ล่ะค่ะพี่น้องบรรยากาศดีดีจ้ะเจี๊ยบแซมเราก็ว่าเราเมื่อยแล้วย่างเล่นจักน้อยก่อนว่าซั่นพี่น้องเราขึ้นมาถึงจุดที่จะไหว้พระแล้วนะคะอันนี้ยายเฒ่าอายุ70ปีแล้วยายเฒ่าเราก็เมื่อยเซ้าเมื่อยก่อนว่าซั่นหลังจากที่เซ้าเมื่อยเสร็จแล้วเจี๊ยบแซมก็ว่าอย่าเฝ้าอย่าเฝ้าเซ้าเมื่อยก่อนเราก็กราบพระไหว้พระเด้อจ้าตรงนี้เป็นวัดที่อยู่บนเขานะคะพี่น้องสวัสดีค่ะชาวครีเอเตอร์ทุกคนวันนี้อุ๋งหญิงเอาวิวและบรรยากาศมาฝากทุกคนนะคะดูสันเขาสวยไหมคะสวยบ่พี่น้องเอาบุญมาฝากน้ําด้วยจ้าเด้อนี่ค่ะโอ้โหภูเขาสวยมั้ยโอ้โหทุกคนมาไหว้พระนะคะสวยมากค่ะบรรยากาศดีค่ะมาจากทุกคนมาทำบุญกันค่ะส่วนปฏิบัติธรรมพุทธชยันตรีตำบลหนองบัวอำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยองจ้านี่คือจุดที่สูงสุดของวัดนะคะมาทำบุญกันได้ค่ะมาทำบุญวันคล้ายวันเกิดขององค์อิงนะคะมาไหว้หลวงพ่อสำเร็จผลนะคะมาขอพรขอให้กิจการเจริญรุ่งเรืองและขอให้ครอบครัวของข้าพเจ้ามีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ทุกๆคนเลยค่ะก็จะมีสมาชิกก็จะมีเชฟแซมยายเท่าแล้วก็อีป๋านะคะเราก็จะมาขอพรขอให้ทุกคนเพื่อนๆมีสุขภาพแข็งแรงกิจการเจริญรุ่งเรืองทุกๆคนเลยนะคะอย่าลืมดูแลสุขภาพนะคะทุกคนและอย่าลืมไปไหว้พระสะสมบุญด้วยนะคะทุกคนจ้าวัดนี้อยู่สูงมากๆนะคะต้องขึ้นบันไดขึ้นมาหรือถ้าใครเดินไม่ได้ขึ้นบันไดไม่ได้ก็สามารถที่จะขับรถขึ้นมาได้ค่ะนำบรรยากาศสวยๆมาฝากสุดท้ายนี้อุ๋งอิงขออวยพรให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงและเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานนะคะเฮงๆรวยๆปังๆค่ะ